สวัสดีครับกลับมาพบกับ Dragon Ball M หรือ Dragon Ball Multiverse กันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับของแต่ละจักรวาล นะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันเนี่ยในศึกประชันพลังครั้งนี้และในวันนี้เราจะได้ไปรู้เรื่องราวของจักรวาลที่8นะครับซึ่งจักรวาล นี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าโกคูนะครับมุ่งหน้าไปที่ดาวนาเมกนะครับและถ้ามันปรากฏว่าโกคูเนี่ยมาไม่ทันพวกโกฮังหรือทุกคนตายหมดแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรณปี762ในจักรวาลที่8โกคูกำลังมุ่งหน้ามาที่ดาวนาเมกนะครับเพื่อตามมาสมทบคูลิลินบลูมาและก็โกฮังในขณะที่โกคูกำลังฝึกฝนนะครับในห้องแรงโน้มถ่วงเลยเนี่ยของยานอวกาศของเขาที่พ่อของบลูมาเนี่ยได้ทำการทำขึ้นให้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้อะไรกันสัมผัสที่น่ากลัวนี้ไม่นะขอร้องเลยล่ะตัดไปที่ดาวของท่านไคโอนะครับดูเหมือนว่าท่านไคโอจะรับรู้นะครับเรื่องราวที่ดาวนาเมกแล้วล่ะครับพิโคโลนะครับรับรู้ได้นะครับว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆที่ดาวนาเมกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านไคโอจงเล่าให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้ดูสีหน้าของท่านไคโอตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วล่ะครับที่ดาวนาเมกตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องที่มันน่าสลดใจขึ้นแล้วล่ะสิตัดไปที่ดาวนาเมกนะครับตอนนี้นะครับสภาพของดาวนาเมกเนี่ยไม่เหลือสภาพที่ดีเลยฟรีเซอร์ลอยอยู่บนฟ้านะครับและดูเหมือนว่าเขาจะภาคภูมิใจในบางสิ่งบางอย่างฉันเนี่ยรู้สึกประมาทเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเหลือรอดอยู่แล้วในดาวแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคูลิลินโกฮังนะครับหรือเดนเด้นะครับทั้ง3คนเลยเนี่ยไม่มีชีวิตเหลือรอดแล้วและดูเหมือนว่าดราก้อนบอลนะครับก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับดาวนาเมกและฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่านะครับเขาจะเลิกสนใจในเรื่องเกี่ยวกับดราก้อนบอลแล้วนะครับและเขาเนี่ยทำการกลับไปที่ยานของเขานะครับเพราะเขาก็คิดว่านะครับตอนนี้เนี่ยดราก้อนบอลก็คงไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้วด้วยเหตุการณ์ผ่านไป4วันนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยตายไปแล้วดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะรู้สึกเสียใจนะครับกับการตายของทุกคนตอนนี้เนี่ยไม่มีดราก้อนบอลแล้วในจักรวาลแห่งนี้พวกเราทุกคนตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาได้แล้วเราเนี่ยเสียใจจริงๆทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าโกคูจะสัมผัสพลังบางสิ่งบางอย่างได้เอ๊ะทำไมเหมือนเราสัมผัสพลังบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับพิโคโลได้ล่ะหรือว่ายังมีคนรอดอยู่ที่ดาวนาเมกล่ะนี่คือความหวังของเราเลยนะงั้นเราต้องรีบตามหาแล้วดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะสัมผัสพลังได้และเขาเนี่ยรีบตามหานะครับบุคคลปริศนาผู้นั้นและดูเหมือนว่านะครับโกคูนะครับจะพบเจอแล้วอะไรกันชาวนาเมกที่ชื่อว่าเนลเนี่ยรอดชีวิตหรอเผ่าพันธุ์ชาวนาเมกเป็นเผ่าพันธุ์ที่แปลกมากๆเลยเหลือรอดมาได้ยังไงล่ะซึ่งดูเหมือนว่าพิโคโลนะครับที่อยู่ด้านหลังเลยเนี่ยจะรู้สึกภาคภูมิใจโกคูดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเขาสามารถช่วยเนลมาได้แล้วโชคดีนะเนี่ยนายเนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันยังเหลือถั่วเซียนให้นายอยู่ตัดไปที่ยานอวกาศนะครับของแคปซูลคอร์ปอเรชั่นเนลนะครับดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกแค้นใจในบางสิ่งบางอย่างน่าเจ็บใจจริงๆท่านผู้เฒ่าสูงสุดเลยเนี่ยอุตส่าห์ฝากความหวังไว้ที่ข้าแต่ข้าเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ของข้าผู้คนสรรพสิ่งต่างๆหรือว่าดาวของข้าเนี่ยจะต้องถูกทำลายย่อยยับไปเพราะไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวเดียวเท่านั้นเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะเห็นด้วยกับเนลใช่ฉันเหมือนกันฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อต้องการจะสู้กับเจ้าปีศาจนั่นเจ้านั่นจะต้องชดใช้ความผิดที่มันก่อขึ้นและแน่นอนแหละว่ามันจะต้องบุกมาอีกครั้งแน่นอนและตอนนั้นแล้วก็โลกคงต้องตกอยู่ในอันตรายดูเหมือนว่าท่านไคโอนะครับที่ฟังเรื่องราวอยู่ในระยะทางที่ไกลนะครับได้พูดปลอบใจโกคูนี่โกคูเหมือนเจ้าจะไม่เข้าใจนะว่าฟรีเซอร์เลยเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเลยเจ้านั่นเนี่ยมันฆ่าชาวไซย่ามาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนและเจ้าเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าต่อให้เจ้าเนี่ยจะสู้กับมันอีกครั้งเลยเนี่ยเจ้าเนี่ยจะต้องตายแน่นอนและต้องบอกเลยว่าเจ้านั่นเนี่ยสามารถฆ่าเจ้าได้แบบง่ายๆด้วยล่ะครับท่านไคโอผมทราบดีว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตายเพราะมันและทุกคนเนี่ยที่ผมรู้จักตอนนี้ก็ตายหมดแล้วและผมจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมล่ะสู้ผมเนี่ยไปเสี่ยงสู้กับมันเผื่อผมจะชนะมันไม่ดีกว่าหรอครับถึงแม้ผมตายไปแล้วก็ยังมีทุกคนรออยู่นะแต่ดูเหมือนว่านะครับโกคูนะครับจะลืมบางคนอยู่นะครับที่ยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่และดูเหมือนว่าเนลจะเห็นด้วยนะครับกับอุดมคติของโกคูทางด้านยำฉานะครับดูเหมือนว่าจะออกความคิดเห็นท่านไคโอครับถ้าเนลเนี่ยไม่สามารถจะสร้างดราก้อนบอลได้แล้วก็มันก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยแพ้แล้วใช่ไหมครับและนี่มันก็หมายความว่าโกฮังและทุกๆคนเลยเนี่ยก็ไม่สามารถมีชีวิตเหลือรอดได้แล้วงั้นก็แปลว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยตายหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมขอไปก่อนนะครับผมขอไปตามหาบลูมาละกันส่วนทางด้านพิโคโลนะครับออกความคิดเห็นถ้าท่านไคโอเนี่ยไม่สามารถจะห้ามโกคูได้แล้วแล้วก็ท่านไคโอเนี่ยก็ช่วยมันไปเถอะท่านจงบอกสถานที่ที่อยู่ของเจ้าฟรีเซอร์ให้กับพวกมันได้มุ่งหน้าไปจัดการเจ้าพวกนั้นซะเวลาผ่านไปไม่กี่วันนะครับหลังจาก
ที่พวกโกคูเนี่ยได้ที่อยู่นะครับจากท่านไคโอแล้วเนี่ยดูเหมือนว่านะครับพวกเขาเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับสลับดาวที่ฟรีเซอร์อาศัยอยู่รายงานครับท่านมียานอวกาศไม่ทราบชื่อกำลังมุ่งหน้ามาที่ทางนี้จะให้ผมเนี่ยโจมตีมันเลยหรือว่าตักเตือนมันก่อนครับนี่ทุกคนมียานอวกาศแปลกหน้าเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาแล้วจงส่งคนเนี่ยไปจัดการพวกมันซะดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาลูกน้องฟรีเซอร์นะครับจะวุ่นวายนะครับกับการจัดการนะครับสำหรับพวกโกคูยานอวกาศของพวกโกคูนะครับลงจอดแล้วและดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาลูกน้องฟรีเซอร์เนี่ยจะเตรียมตัวนะครับจัดการพวกโกคูแล้วนี่เจ้าโกคูเจ้าพวกนี้เนี่ยคือกลุ่มลูกน้องของเจ้าฟรีเซอร์แหละนี่ทุกคนฉันต้องการพบกับเจ้าฟรีเซอร์ถ้าพวกนายไม่ฉันผ่านไปแล้วก็พวกนายเนี่ยเจ็บตัวแน่นอนดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโกคูกับเนลนะครับจะปะทะกับลูกน้องฟรีเซอร์นะครับตามคำพูดของเขาแหละครับที่ว่าถ้าไม่ให้เขาผ่านไปเขาก็จะจัดการพวกนี้อย่างแน่นอนเฮ้ยพวกเราหนีก่อนเร็วพวกมันแข็งแกร่งเกินไปทันใดนั่นเองดูเหมือนว่ารีคูมนะครับตุ๊ดสุดเก่งนะครับจะมาประจันหน้ากับโกคูเขารีบทุบนะครับเข้าไปที่หัวของโกคูแต่ดูเหมือนว่าโกคูจะบล็อกไว้ได้และโกคูนะครับใช้ความเร็วของเขานะครับอ้อมไปด้านหลังของรีคูมและทำการนะครับต่อยรีคูมหน้าขมำพื้นเลยล่ะครับแต่ดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะไม่ทันได้ระวังตัวนะครับบาตะรีบพุ่งมาต่อยโกคูด้วยความเร็วสูงและบาตะใช้ความเร็วของเขาอ้อมไปที่ด้านหลังของโกคูและทำการต่อยนะครับแต่ดูเหมือนว่าโกคูเขาจะหลบได้และโกคูนะครับเขารีบถีบกลับหลังนะครับไปที่หน้าของบาตะอย่างเต็มแรงแต่ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับขาโกคูไว้นี่คุณคิดว่าคุณเนี่ยจัดการฉันได้แล้วเหรอนี่นายคนไหนเนี่ยคือเจ้าฟรีเซอร์ล่ะรีคูมถึงกับคำแล้วครับสำหรับคำทักทายของโกคูนี่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคิดว่าพ่อหนุ่มเนี่ยจะสามารถจับตัวเนี่ยท่านฟรีเซอร์ได้ง่ายได้ขนาดนั้นเลยเหรอและดูเหมือนว่าบาตะนะครับจะฟื้นมาจากอาการบาดเจ็บแล้วฉันคิดว่าเราเนี่ยมาจบงานนี้กันดีกว่ารีคูมโกคูนะครับดูเหมือนเขาจะตักเตือนบาตะและรีคูมฉันเนี่ยไม่อยากให้พวกนายบาดเจ็บนะคนเดียวที่จะบาดเจ็บและตายเนี่ยก็มีเจ้าฟรีเซอร์เท่านั้นแหละดูเหมือนว่าบาตะนะครับจะไม่สนใจและทำการข่มขู่โกคูได้ถ้าแกอยากจะพบท่านฟรีเซอร์แล้วก็จะเป็นส่วนไหนดีล่ะจะเป็นส่วนแขนส่วนขาหรือร่างกายที่ไร้วิญญาณของแกที่จะไปพบท่านฟรีเซอร์เนลที่อยู่ด้านหลังนะครับดูเหมือนว่าเขาจะรีบตอบกลับใช่แล้วแต่ว่าเป็นแกนะบาตาร์นะครับเมื่อหันหลังไปและเห็นชาวนาเม็กนะครับถึงกับตกใจเฮ้ยนี่แกเป็นชาวนาเม็กเหรอพวกชาวนาเม็กมันตายหมดแล้วไม่ใช่หรือไงทันใดนั่นเองนะครับเนลรีบพุ่งไปโจมตีบาตาร์ด้วยความเร็วสูงตัดไปที่ห้องพักนะครับของหน่วยรบพิเศษกีนิวจริงเหรอครับท่านกีนิวท่านต้องการให้ผมเนี่ยเป็นกัปตันคนใหม่ใช่ไหมครับดูเหมือนว่าเจ้าจี๊ดนะครับจะฝันอยู่แล้วครับในการที่จะเป็นกัปตันกีนิวนะครับและเมียของจี๊ดนะครับได้ทำการตรวจเช็คมือถือของจี๊ดนะครับและดูเหมือนว่านะครับจี๊ดจะเจ้าชู้พอตัวเลยแหละครับเพราะเมียจับได้แล้วครับว่าแอบคุยกับสาวอื่นแต่ทันใดนั้นเองนะครับจี๊ดรีบสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับพอเขาได้รับรายงานบางสิ่งบางอย่างซึ่งแน่นอนแหละครับว่ารายงานนะครับที่ได้รับมาก็คือจะต้องไปช่วยนะครับทั้งบาตะและรีคูมนะครับในการจัดการโกคูและก็เนลตัดวิธีการต่อสู้กันนะครับของเนลกับบาตะดูเหมือนว่านะครับเนลจะไม่สามารถโจมตีบาตะได้เลยเอาไงล่ะพ่อตัวเขียวเร็วกว่านี้หน่อยสินายเนี่ยหาฉันไม่เจอใช่ไหมล่ะเพราะฉันเนี่ยเร็วมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่านะครับเนลจะสามารถโจมตีบาตะได้ทันจริงอยู่ที่แกเนี่ยเร็วมากๆแต่แกเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาที่เดิมซ้ำๆน่ะตัดไปที่กัปตันกีนิวนะครับดูเหมือนว่าเขาจะทำหน้าที่นะครับการเป็นกัปตันที่ดีเลยเขานะครับทำการถ่ายรูปนะครับกับประชาชนเนี่ยที่มาถ่ายรูปกับเขาเขาก็คงจะฮอตหน้าดูแหละนะสำหรับกัปตันกีนิวขอบคุณมากนะครับกัปตันกีนิวที่ร่วมถ่ายรูปกับผมเนี่ยเป็นโคตรแฟนคลับของคุณเลยครับกัปตันกีนิวทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีการรายงานมานะครับหาท่านกีนิวเฮ้ยใครรายงานมาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยฉันกำลังทำหน้าที่สำหรับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยู่เลิกโทรหาฉันและรายงานฉันอะไรไร้สาระสักทีเถอะขอโทษด้วยครับกัปตันกีนิวคือตอนนี้เลยเนี่ยมีรายงานมาว่ามีใครก็ไม่รู้จากนอกดวงดาวเนี่ยเข้ามาโจมตีพวกเราตัดไปที่การต่อสู้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทั้งโกคูกับเนลนะครับจะสามารถจัดการนะครับตุ๊ดรีคูมและจัดการบาตะนะครับได้อย่างอยู่มือเลยแน่นอนล่ะครับว่าจีกับครูโดนะครับที่มาถึงเมื่อเห็นว่าเพื่อนตัวเองถูกโจมตีจึงโกรธนะครับแล้วรีบพุ่งไปโจมตีใส่เนลครูโดนะครับเมื่อเห็นว่านะครับ
ับทั้งรีคูมบาตะสุดแข็งแกร่งนะครับถูกเจ้าพวกนี้จัดการได้อย่างง่ายดายเลยครับเขาก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าด้วยพลังของเขาเลยเนี่ยก็คงไม่สามารถจะสู้ได้เขาจึงทำการหนีโกคูนะครับจึงรีบพุ่งมาถามครูโดนี่นายเจ้าฟรีเซอร์อยู่ที่ไหนน่ะแต่ในช่วงพริบตาเดียวครูโดนะครับทำการใช้วิชาหยุดโกคูไว้นะครับและทำการหนีโกคูด้วยความเร็วสูงโอ้โหเจ้านั่นเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายในพริบตาได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยนั่นไงเจ้านั่นอยู่นั่นไงฉันสะบัดพลังได้นี่นายช่วยตอบคำถามฉันหน่อยว่าเจ้าฟรีเซอร์ที่ไหนน่ะอะไรกันเจ้านั่นรู้ด้วยหรอว่าเราอยู่ที่นี่เอาล่ะไม่มีทางเลือกแล้วงั้นเจ้าจงรับนี่ไปซะโกคูนะครับถูกกลูโดใช้วิชานะครับหยุดเขาไว้แม่เขาเนี่ยเคลื่อนไหวได้เป็นไงล่ะเจ้าเริ่มกลัวข้าแล้วใช่ไหมอะไรกันเราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยอันนี้มันเป็นทริคอะไรกันเนี่ยแต่ทันใดนั้นเองนะครับกลูโดนะครับหันไปมองเห็นว่าจี๊ดเนี่ยกำลังจะถูกเนลฆ่าตายแล้วกลูโดนะครับจึงรีบทำการนะครับหักเสาเหล็กมาเพื่อจะแทงโกคูทำยังไงดีล่ะเนี่ยเราไม่สามารถใช้หมัดไคโอเคนได้เราไม่สามารถขยับตัวได้เลยกลูโดนะครับทำการควบคุมนะครับเหล็กนะครับเพื่อพุ่งมาแทงโกคูแต่ดูเหมือนว่าเนลสามารถคว้าไว้ได้ทันและเนลนะครับทำการกระทืบกลูโดไปอย่างง่ายดายเช่นกันโกคูนะครับก็ต้องขอบใจเนลเลยล่ะครับที่ช่วยชีวิตเขาไว้ตอนนี้นะครับเนลรู้สึกสงสัยแล้วครับว่าฟรีเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วกีนิวนะครับจึงปรากฏตัวขึ้นจึงได้บอกแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านฟรีเซอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยที่พวกแกเนี่ยท้าสู้กับท่านฟรีเซอร์พวกแกเนี่ยมันบ้าจริงๆที่กล้าท้าสู้กับท่านดูเหมือนว่ากีนิวเขาจะเริ่มพั่มเพ้อแล้วล่ะครับโอ้โหเพื่อนที่รักของข้าเพื่อนที่น่าภาคภูมิใจนักรบที่ภาคภูมิใจของข้าทั้งหมดพวกเจ้าเนี่ยได้ตายไปหมดแล้วรีคูมนะครับตื่นมานะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าเฮ้ฉันยังไม่ตายฉันยังสบายดีอยู่กีนิวก็เซ็งๆเลยแหละครับนี่แกเนี่ยฆ่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดของฉันไปเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่ากัปตันกีนิวจะต้องต่อสู้กับโกคูแล้วล่ะครับและโกคูนะครับเขาก็จะใช้หมัดไคโอเคนในการปะทะกับกีนิวเช่นกันตัดไปที่ยานของฟรีเซอร์ท่านฟรีเซอร์ครับดูเหมือนว่ามีคนรายงานมาว่าเจ้าชาวไซย่ากับชาวนามิกเนี่ยกำลังบุกที่ฐานทัพของเราครับและดูเหมือนว่าฟรีเซอร์นะครับจะไม่สนใจเท่าไหร่แล้วครับกับการที่ชาวนามิกนะครับกับชาวไซย่าเนี่ยมาบุกที่ดาวของเขานะครับแต่แน่นอนล่ะครับว่าเขานะครับตัดสินใจในการที่ย้อนยานกลับไปนะครับที่ดาวของเขาเพื่อจัดการโกคูกับเนลให้สิ้นซากไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับแน่นอนล่ะครับว่ามันจะมีพาร์ท2พาร์ทต่อไปนะครับก็รอดูได้เลยในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวได้ดูแน่นอนล่ะครับว่าการปะทะกันระหว่างโกคูกับฟรีเซอร์จะเป็นยังไงนะครับกับจักรวาลที่มันไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยความสนุกความมันนะครับจะเหมือนในจักรวาลหลักหรือเปล่านะครับก็รอชื่นชมได้เลยนะครับและเหมือนเดิมถ้าใครไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยละกันนะครับช่วงนี้เนี่ยคลิป Dragon Ball Mสำหรับช่วงนี้นะครับคลิป Dragon Ball M เลยเนี่ยบางวันนะครับอาจจะไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากว่าผมมีปัญหาทางสุขภาพที่หนักมากๆในตอนนี้และการทำคลิป Dragon Ball M นะครับมันใช้แรงในการทำสูงมากๆเลยผมจึงขออนุญาตละกันนะครับในการจะลงคลิปให้น้อยลงนิดนึงนะแต่ว่าจะลงคลิปอย่างอื่นเพิ่มมาแทนนะครับเพราะว่าคลิปอย่างอื่นเลยเนี่ยมันใช้แรงน้อยกว่านะครับก็ต้องขออภัยจริงๆถ้าผมหายดีแล้วเนี่ยจะกลับมาลงทุกวันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยได้ดูแน่นอนนะสำหรับ Dragon Ball M แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ